สวัสดีครับพบกับ Market Summary by สไบโตะประจำวันที่20เดือนมกราคมปี2565นะครับวันนี้ภาพเซ็นเด็กเนี่ยก็ปรับตัวลดลงเล็กน้อยประมาณ 1.28 จุดนะครับหรือว่าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยประมาณ 0.08% มาปิดที่ 1,656.96 จุดนะครับโดยหุ้นที่ส่งผลกระทบเชิงลบกับดัชนีมากที่สุดเนี่ยก็อันดับแรกเนี่ยจะเป็น IVL นะครับที่ปรับตัวลดลงไปประมาณ 3.1% ส่งผลลบต่อดัชนี 0.71 จุดนะครับอันดับที่2ก็จะเป็นตัว OR นะครับลดลงไป 1.9% ส่งผลลบต่อดัชนี 0.51 จุดอันดับที่3ตัว B นะครับธนาคารกรุงศรีปรับตัวลดลงไป 2.1% ส่งผลลบต่อดัชนี 0.47 จุดนะครับอันดับที่4ตัว BDMS นะครับลดลง 1.4% ส่งผลลบต่อดัชนี 0.4 จุดและอันดับที่5ก็คือตัว True นะครับลดลงไป 2.9% ส่งผลลบต่อดัชนี 0.9 โทษฮะ 0.39 จุดนะครับภาพโดยรวมถ้าดูแต่ละเซกเตอร์เนี่ยต้องบอกว่าวันนี้ส่วนใหญ่มีการปรับตัวลดลงนะครับมีเพียงไม่กี่เซกเตอร์นะครับที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นในวันนี้โดยที่เด่นๆเนี่ยก็จะเป็นเซกเตอร์ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะครับอย่างเช่นเซกเตอร์ทัวริซึมกับเซกเตอร์ transportation นะครับเพราะว่าในช่วงประมาณเที่ยงๆบ่ายๆเนี่ยก็มีข่าวนะครับว่าสบคนะครับมีมติที่จะผ่อนคลายมาตรการควบคุมโควิดบางส่วนนะครับอย่างเช่นปรับลดพื้นที่สีส้มนะครับจากเดิมเนี่ยมีถึงประมาณ69จังหวัดนะครับปัจจุบันเนี่ยก็ได้มีการปรับลดละเหลือ44จังหวัดนะครับรวมถึงที่วันก่อนหน้าเราได้มีการพูดถึงกันไปนะครับว่าทางกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงการท่องเที่ยวเนี่ยจะเสนอมาตรการให้สบคพิจารณาในการที่จะเปิดให้ประเทศไทยเนี่ยรับชาวต่างชาติเข้าสู่ประเทศได้ผ่านการลงทะเบียน test and go อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ช่วงก่อนหน้านี้ก็มีการปิดระบบนี้ไปนะครับโดยล่าสุดก็คือทางสบคก็มีมติให้กลับมาใช้ครั้งหนึ่งละแต่ว่าจะเริ่มตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์เป็นต้นไปนะครับดังนั้นประเด็นนี้มันเลยเป็นเซนติเมนต์บวกกับหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวนะครับก็เลยทำให้ทัวริซึมกับทรานสปอร์เทชันเนี่ยขึ้นค่อนข้างดีนะครับทัวริซึมก็อย่างเช่นหุ้นพวกเอราวัณอย่างเอราวัณวันนี้จะขึ้นค่อนข้างโดดเด่นนะวิลันดาก็ขึ้นแรงนะครับส่วนหุ้นที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่อยู่ในทรานสปอร์เทชันก็อย่างเช่นตัว AOT นะครับแล้วก็หุ้นสายการบินต่างๆที่ปรับตัวขึ้นได้ค่อนข้างดีจริงๆแล้วเวลาเราพูดถึงหุ้นที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเนี่ยจะไม่ได้อยู่แค่ใน2เซกเตอร์นี้เท่านั้นนะครับอย่างเช่นตัวที่เป็นตัวมินนะครับกับตัว AWC เนี่ยถึงแม้จะไม่ได้อยู่ใน2เซกเตอร์นี้นะครับแต่ธุรกิจของเขาก็มีสัดส่วนรายได้ที่ไม่น้อยนะครับที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวนะครับดังนั้นภาพมันก็เลยเป็นลักษณะนี้ไปนะครับสำหรับภาพทางเทคนิคนะครับทางเทคนิคเนี่ยก็มองว่าดัชนีเซตเนี่ยมีการก็ยังไซด์เวย์ในกรอบแคบนะครับมีการสะสมกำลังที่แนวรับสำคัญนะครับที่บริเวณ 1,654 จุดนะครับแต่อย่างไรก็ดีนะครับก็เริ่มส่งสัญญาณบวกนะครับเริ่มส่งสัญญาณบวกนะครับทำให้ถ้าสมมติว่าตัวเซตไม่หลุด1654นะครับดัชนีเนี่ยก็จะมีโอกาสฟื้นตัวอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยแนวรับที่เราให้ไว้เนี่ยก็จะอยู่บริเวณ 1,650 ถึง 1,654 นะที่อยู่ช่วงเวลาบริเวณนั้นนะครับส่วนแนวต้านเนี่ยก็จะอยู่บริเวณ 1,665 ถึง 1,672 จุดนะครับคือพูดง่ายๆเลยก็คือปัจจุบันเนี่ยเซตยังไม่เลือกทิศทางที่ชัดเจนนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าเรามองภาพระยะกลางระยะยาวนะครับเรายังคงให้น้ำหนักไปในธีมของเรื่องของ recovery theme กับหุ้นที่เกี่ยวข้องกับที่หุ้นที่เป็น cyclical หรือหุ้นวัฏจักรเนี่ยมากกว่านะครับคิดว่าระยะกลางระยะยาวเนี่ยน่าจะเป็นธีมลักษณะนี้นะครับในช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจฟื้นตัวนะครับถึงแม้ว่าอัตราดอกเบี้ยเนี่ยก็จะปรับขึ้นตามนะครับแต่ว่าในแง่ของการลงทุนเนี่ยคิดว่าธีมนี้ยังสามารถที่จะเล่นได้ทั้งปีนะครับส่วนสถานการณ์โควิดเนี่ยก็ยังวางใจไม่ได้นะครับหลังจากที่ช่วงก่อนหน้านั้นเนี่ยมีการปรับตัวลดลงมานะครับแต่ว่าอย่างวันนี้ล่าสุดเนี่ยก็มีการดีดตัวขึ้นนะครับเป็น
เพิ่มขึ้นกว่าจากวันก่อนหน้าเนี่ยเป็น1,000 รายนะครับปัจจุบันก็มาอยู่แถว8,129 รายนะครับก็ยังคงต้องติดตามต่อเนื่องนะครับว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับยังวางใจไม่ได้ในถ้าสมมติตัวเลขเนี่ยดีดขึ้นเกิน10,000 รายครั้งหนึ่งเนี่ยในระยะสั้นเราก็แนะนำให้ลงทุนโควิดตีมไปก่อนนะครับแต่ว่าระยะกลางระยะยาวเราคิดว่ายังไงเราก็ให้น้ำหนักว่าสุดท้ายแล้วเรื่องโควิดเนี่ยก็คงจะเบาบางลงไปนะครับก็สำหรับ Market Summary by Sabeto วันนี้ก็จบลงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ